เศรษฐาผนึกอนุทินแก้ปัญหาน้ำประปาพิษณุโลกลั่นต้องไม่ท่วมไม่แล้งเศรษฐาผนึกอนุทินแก้ปัญหาน้ำประปาพิษณุโลกลั่นต้องไม่ท่วมไม่แล้งเล็งทำธนาคารน้ำใต้ดินทดสอบนำร่องที่ชัยนาทเมื่อเวลา 14.45 นาฬิกาวันที่14ตุลาคม2566ที่อบต.หอกลองอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมพูดคุยปัญหาการระบายน้ำและการวางแผนเพิ่มสถานีสูบน้ำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาร่วมด้วยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้ทักทายและถ่ายรูปกับประชาชนที่มาต้อนรับอย่างอารมณ์ดีและรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมของประชาชนโดยเน้นย้ำว่าแนวทางการทำงานของรัฐบาลต่อไปต้องไม่ท่วมไม่แล้งและแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันน้ำแล้งได้คือการทำธนาคารน้ำใต้ดินหากประชาชนในพื้นที่สนใจจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลซึ่งแนวทางนี้จะใช้เวลาเพียงไม่นาน3เดือนก็ดำเนินการได้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานระหว่างลงพื้นที่มีประชาชนถือป้ายเรียกร้องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายเศรษฐานำป้ายดังกล่าวมาถือที่มีข้อความระบุว่าอยากให้ถึงกุมภาพันธ์อยากใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทเรียกเสียงเฮฮาจากประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปก่อนกล่าวว่าวันนี้มีรัฐมนตรีมากันครบซึ่งปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่เข้าใจว่าเป็นฤดูฝนทำให้มีน้ำเยอะและประตูระบายน้ำก็ไม่เพียงพอตนได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพื้นที่ทำแก้มลิงเพิ่มเพื่อรองรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขอโทษนายอนุทินนึกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่อยากรบกวนช่วงวันเสาร์แต่มาเจอปัญหาเรื่องของน้ำประปาที่เป็นท่อระบบเก่าผ่านมา87ปีจึงโทรไปปรึกษาซึ่งรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาเองดีกว่าซึ่งตนกับนายอนุทินจะช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคของจังหวัดพิษณุโลกเป็นเรื่องใหญ่แต่ไปถึงประชาชนแค่ 52% ก็น่าเห็นใจจะไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ให้ดีส่วนพื้นที่บางระกำเรื่องคลองส่งน้ำก็ยังไม่ดีพอพื้นที่นี้ยังมีปัญหาถึงฤดูฝนน้ำก็ท่วมฤดูร้อนก็แล้งหน้าที่เราต้องทำให้ไม่ท่วมไม่แล้งนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าตนได้มีการสอบถามกรมวิชาการเกษตรเรื่องการให้องค์ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างปุ๋ยในดินมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรถ้ามีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มากขึ้นและค่าใช้จ่ายที่น้อยลงเมื่อถามว่าจะให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าก็เห็นใจเพราะบางพื้นที่ท่วมแล้วท่วมอีกแล้งแล้วแล้งอีกต้องมีการแก้ไขอย่างบูรณาการเราเพิ่งเข้ามาบริหารจัดการได้เพียงเดือนเดียวก็ต้องทำงานต่อไปเมื่อถามว่าการมาลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมในครั้งนี้มั่นใจหรือไม่ว่าพื้นที่ภาคกลางจะไม่มีน้ำท่วมยาวนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มั่นใจเพราะเพิ่งเข้ามาได้เดือนเดียวและเห็นถึงปัญหาว่าสะสมมานานแต่จะช่วยบรรเทาพื้นที่ที่มีการท่วมทั้งนี้ต้องคิดระยะกลางระยะยาวว่าปีหน้าจะทำอย่างไรอีก3ปีจะทำอย่างไรก็คงต้องมีโครงการออกมาอีกพอสมควรเมื่อถามถึงธนาคารน้ำใต้ดินป้องกันน้ำแล้งที่จะทำได้ภายใน3เดือนเป็นอย่างไร
นายเศรษฐากล่าวว่าทฤษฎีน้ำใต้ดินเป็นทฤษฎีที่หลายภาคส่วนเห็นด้วยแต่ต้องถามพื้นที่ว่าต้องการธนาคารน้ำใต้ดินไหมโดยจะมีการนำร่องที่จังหวัดชัยนาทจะมีการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งจังหวัดแล้วจะดูว่าสามารถช่วยให้ไม่ท่วมไม่แรงได้จริงหรือเปล่าทั้งนี้หากจังหวัดและเขตหนึ่งเห็นด้วยก็พร้อมที่จะไปทำได้เมื่อถามว่าจะมีโอกาสระบบบูรณาการน้ำสำเร็จในวาระรัฐบาล4ปีหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็อยากเห็นเพราะระยะเวลา4ปีก็เป็นระยะเวลาที่ยาวพอสมควรบางโครงการบอกว่าจะทำในปี67ถ้าเริ่มต้นได้เร็วผ่านงบประมาณแล้วก็อยากให้เร่งทำเพราะเวลาคนเดือดร้อนก็คือเดือดร้อนเดือดซัดสันดานรู้แล้วใครหายฝากถึงตลกดังอย่าคิดว่าใหญ่ศัตรูทั่วประเทศผู้ใหญ่เรียกคุยรู้แล้วใครตลกดังเดือดซัดสันดานต้องเปลี่ยนไฮลั่นอย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ศัตรูทั่วประเทศทำอะไรเห็นแก่หน้าเราด้วยตลกผู้ใหญ่เตรียมเรียกคุยเชื่อแหวดน้องสาวไม่ก้าวร้าวไฮอาภาพรเปิดใจกรณีเรื่องแหวดน้องสาวร่วมแจ้งความตลกดังว่าเรายังไม่รู้เรื่องอะไรมากมายแต่เราก็รู้ว่าแหวดก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวกับน้องอาจจะมีเจอบ้างช่วงนี้น้องก็ทำงานไม่ได้เจอน้องมาเป็นเดือนแล้วก็ถามเขาโอเคน้องจัดการได้ก็คนรู้จักกันด้วยนะอ่านข่าวเตือนแล้วให้คุมสติแหวดน้องไฮอาภาพรโพสต์หลังแจ้งความตลกดังลั่นที่รู้เรื่องไม่ยอมถามว่าเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบ้างไหมไฮกล่าวว่าเขาเล่าคร่าวๆแต่เราค่อนข้างรู้นิสัยของคนที่มีปัญหาตลกคนนั้นเขาก็ไม่ได้มีมิตรเลยนะศัตรูทั่วประเทศก็ด้วยความเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยก็ทำให้คนเปลี่ยนไปเห็นโทรมาขอโทษขอโพยแล้วแต่ขอโทษเดี๋ยวก็เป็นอีกกินน้ำเปลี่ยนนิสัยไปเดี๋ยวก็เป็นอีกถามว่าเป็นพฤติกรรมปกติเขาไฮตอบเดือดว่าเป็นสันดานปกติมากกว่านิสัยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนได้ยินกิตติศัพท์มาพอสมควรไม่ได้ยินเฉพาะแหวดได้ยินทุกคนเลยแต่เขาก็ไม่อยากจะใส่ใจแต่วันนั้นมันน่าจะแรงเกินไปแต่บางครั้งทำอะไรฝากตรงนี้เลยแหวดก็คือน้องเราเพราะฉะนั้นทำอะไรก็เห็นแก่หน้าเราด้วยถามได้เจอตัวหรือยังไฮตอบว่ายังเลยยุ่งกับการทำบุญเมื่อวันศาสตร์เดือน10พาแม่ไปฟังเทศมหาชาติยังไม่ได้คุยอะไรคิดว่าแหวดมันคงเอาอยู่พอเราได้ยินข่าวก็นิดหนึ่งจริงๆคนที่เป็นข่าวก็เคยมาอยู่กับเรานะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาไปโดนเส้นอะไรใหญ่โตไม่รู้ไปโดนเม็ดไหนไฮยังบอกอีกว่ากับพี่เขาไม่กล้าคงเมาหนักถ้าไม่เมาคงไม่ก้าวร้าวได้ขนาดนั้นได้ยินจากคนที่เขาอยู่ในงานนะไม่ใช่จากแหวดเล่าให้ฟังว่ากลางมากก็รู้สึกแวบหนึ่งว่ามันไม่ควรไอ้แหวดมันน้องเราทุกคนก็รู้จนตลกผู้ใหญ่หลายๆคนโทรมาถามเฮ้ยใครวะตลกคนนั้นมันเป็นใครทุกคนก็บอกอย่างนี้ต้องคุยสักหน่อยเดี๋ยวจะเรียกมาคุยเห็นว่าโทรมาขอโทษตอนนี้แหวดก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยตอนนี้อยู่ภูเก็ตมั้งเมื่อถามว่าเอ่ยชื่อตลกคนนี้ได้ไหมลูกทุ่งดังตอบว่าไอ้วินลี่หน้าผีไงบอกได้นิสัยเปลี่ยนซะนะอยากเตือนต้องเจอต้องคุยกันหน่อยอย่าทำนิสัยอย่างนี้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนมีอำนาจอะไรมากมายก็รู้อยู่ว่ามาจากไหนและทำอะไรทุกคนไม่มีใครชอบนะทำแบบนี้อย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นักถามว่าจากนี้จะกระทบงานเขาไหมไฮตอบทันทีว่าแน่นอนผู้ใหญ่เขาก็เพ่งเล็งและวงการแคบเขารักกันอยู่แล้วคนที่จะอยู่วงการนี้ได้คือความดีเท่านั้นความบ้าความกลางแบบนี้ไม่มีแล้วอย่าขาดสติคลิปๆ